็คือโครงสร้างโดยทั่วไปของdigestive system นะครับพวกที่เป็นเราเรียกว่าเป็น oral organ นะครับอวัยวะที่เป็นท่อนะครับว่าโครงสร้างหลักๆทั่วไปเนี่ยผนังมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะพูดถึงในส่วนของ membrane digestive system ตามลำดับตั้งแต่ในส่วนของตัว oral cavity นะครับส่วนไปถึงที่ปากด้วยแล้วก็มาในส่วนตั้งแต่ส่วนของ esophagus นะครับตัว stomach แล้วก็สมองกับ large intestineกับ accessory gland ก็คือในส่วนที่เป็น liver gallbladder กับ pancreas นะครับที่อยู่ติดกับในส่วน digestive system พาร์ทของตัว digestive system นะครับนับจาก oral cavity ตั้งแต่ริมฝีปากขึ้นมาเนี่ยในช่องปากก็จะมีในส่วนที่เป็น oropharynx นะครับกับในส่วนที่เป็นรอยต่อก็คือต่อจาก oropharynx ที่เป็น nasopharynx นั้นจะเข้าสู่respiratory system นะซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ต่อเนื่องกันเพียงแต่ว่าอยู่ด้านบนเหนือขึ้นไปนะครับจากออโรฟาริงไปก็จะเป็นส่วนของตัวหลอดอาหารหรือโซฟากัสแล้วก็เป็นสโตแมทนะครับแล้วก็ต่อด้วยสมอลเทสซีนลาสซีเทสซีนนะครับโดยที่จะมีแอคเซสซอรี่แกรนด์ที่สำคัญก็คือลิเวอร์กับกอลแบลเดอร์นะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวแพนเครียสโครงสร้างหลักก็จะมีอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นในพาร์ทส่วนที่เป็นพวกท่อทั้งหลายเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น alimentary canal นะครับเป็น alimentary canal ซึ่งเราจะแนะนำให้รู้จักในส่วนประกอบคร่าวๆดูก่อนนะครับมัน cross anatomy เนี่ยเข้าใจว่าเขาคงจะสอนไปแล้วนะครับ oral cavity นะครับหรือในส่วนช่องปากเนี่ยเรานับตั้งแต่ในส่วนตัวริมฝีปากนะครับสัตว์ทุกชนิดก็จะมีริมฝีปากบนและก็ริมฝีปากล่างนะครับตัวนี้ก็มีเอาไว้นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการจับอาหารเนี่ยเข้าในส่วนของช่องปากมันนะครับถึงแม้ว่าในคนเนี่ยเราจะใช้มือหยิบอาหารได้แต่ว่าสัตว์เนี่ยไม่สามารถจะใช้ในส่วนของเท้ามันนะครับก็จะใช้ริมฝีปากเนี่ยเป็นส่วนในการช่วยนำอาหารเข้าไปนะครับส่วนของกระพุ้งแก้มนะครับกระพุ้งแก้มที่อยู่ด้านในอันนี้ก็เป็นส่วนที่เอาไว้นะครับสำหรับดักในส่วนตัวอาหารแล้วก็มีส่วนลิ้นนะครับซึ่งลิ้นนี้ก็ทำหน้าที่ในการช่วยดึงอาหารเข้าไปในปากเช่นกันรวมทั้งมีต่อมในการรับรสแล้วก็มีต่อมน้ำลายนะครับที่จะทำหน้าที่สร้างซีคริชั่นออกมานะครับและส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือฟันนะครับก็เป็นส่วนที่จะทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารเพราะนั้นโดยรวมแล้วในช่องปากเนี่ยนะครับตั้งแต่ริมฝีปากไปจนถึงตะพุ้งแก้มส่วนของฟันและก็ลิ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกง่ายๆว่าเป็นส่วนนำอาหารเข้าในช่องปากนะครับลูกเค้าและก็รับรสนะรวมทั้งมีการย่อยในเบื้องต้นนะครับซึ่งเกิดจากในส่วนของน้ำลายที่อยู่ในช่องปากตรงบริเวณนี้นะครับส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพาเลตหรือว่าส่วนเพดานปากนะครับตรงส่วนหน้าก็เรียกเป็นฮาร์ดพาเลตส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นส่วนตัวซอฟต์พาเลตนะครับก็คือส่วนที่อยู่ต่อนะครับตรงส่วนจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นฮาร์ดพาเลตนะครับแล้วก็จะเป็นซอฟต์พาเลตซึ่งทั้งหมดนี้ก็ติดต่อกับในส่วนของนาโซฟาริงแล้วก็ส่วนของ salivary gland นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีทั้ง major กับ minor salivary gland นะครับพวกที่เป็น minor salivary gland ก็คือเป็นพวกต่อมน้ำลายที่อยู่ในอวัยวะอื่นเช่นอยู่ในลิ้นนะครับก็เป็นลิ้นพวกแกรนนะครับแล้วก็มีในส่วนของต่อมน้ำลายที่อยู่ตามบริเวณส่วนอื่นด้วยเช่นกันนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยพวกที่เป็น majorsalivary gland ก็จะเป็นต่อมน้ำลายที่เป็นต่อมที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับต่อมน้ำลายหลักๆเลยก็คืออันแรกที่คุณจะต้องรู้จักเลยก็คือต่อมน้ำลายบริเวณข้างกกหูนะครับที่เราเรียกว่าเป็นในส่วนของตัวparotid gland นะครับกับต่อมน้ำลายอันนึงที่อยู่ตรงบริเวณขากรรไกรนะครับโดยเฉพาะขากรรไกรล่างก็เรียกว่า mandibular gland นะครับสัตว์บางชนิดก็จะมีการยุบรักแกลนสองส่วนนะครับเป็นสับแมนดิบูลาร์แกลนด์แล้วก็อีกส่วนด้วยเช่นกัน
พราะนั้นหน้าที่นะครับในส่วนของ oral cavity นั้นก็คือเป็นส่วนการprehension นะครับก็คือการดึงเอาอาหารเนี่ยจากอาหารเนี่ยเข้าไปในช่องปากแล้วก็ในส่วนของการบดเคี้ยวหรือการ crunching นะครับ moistening ก็คือทำให้มันชุ่มชื้นนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็ lubricate นะครับก็คือทำให้อาหารนั้นมันอยู่ในลักษณะที่สามารถจะลื่นไหลเข้าไปในช่องคอได้อันนี้ก็คือหน้าที่หลักๆของส่วนของ oral cavity เราก็จะแนะนำให้รู้จักหน้าที่ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูว่าโครงสร้างของมันนั้นจะเป็นอย่างไรในส่วนต่อไปนะครับ oropharynx นะครับก็เป็นส่วนที่อยู่ติดนะครับกับ oral cavity กับในส่วนของ esophagusก็อย่างที่บอกแล้วว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นรอยแยกนะครับที่อยู่ระหว่างด้านบนซึ่งเป็นในส่วนทางเดินหายใจนะครับส่วนของนาโซแคนตี้ที่เข้ามาเป็นอาโซปาลิแล้วก็อีโซปการ์ดนะครับที่อยู่ตอนบนส่วนเกลียดได้อยู่ตอนล่างเพราะนั้นจะเห็นว่าเวลาที่จะกลืนอาหารไปนะครับก็จะมีไอโครงสร้างที่เราเรียกว่าอีพิคอร์สติกให้มันปิดนะฮะหลอดลมก่อนแล้วก็จะได้กลืนอาหารไปที่อยู่ด้านบนมันก็จะมีการสลับกันนิดนึงก็คือลมหายใจเนี่ยเข้ามาด้านบนนะครับแต่ว่าเมื่อเข้าแล้วเข้าเสียทีก็จะอยู่ตรงด้านล่างแต่อาหารเนี่ยที่อยู่ทางด้านของปากเนี่ยนะครับก็จะกลืนเข้าไปสู่ด้านบนนะครับมันก็จะสลับตำแหน่งกันเพราะนั้นอวัยวะที่สำคัญก็คือในส่วนรูปที่ก้อนติ้งที่จะถูกปิดเพราะนั้นตัวออโรฟาริงนะครับก็เป็นรอยต่อในส่วนออโรคาวิตี้ก่อนที่จะเปิดเข้าสู่ในส่วนอิสุมกัสในส่วนของตัวอิซอฟากัสเองนะครับก็เป็นหลอดอาหารนะครับตัวอิซอฟากัสเองเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่อยู่ในบริเวณลำคอนะครับก่อนที่จะลงไปในส่วนของตัวช่องอกนะครับแล้วก็ไปต่อเข้ากับในส่วนของตัวโซแมทเพราะฉะนั้นส่วนที่อยู่ในบริเวณลำคอมันก็จะรอบๆไปด้วยส่วนของตัวกล้ามเนื้อกับเครียดนะครับแล้วก็เส้นเลือดต่างๆที่สำคัญอยู่บริเวณนั้นตัวอิโซฟากัสเองเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะนะครับเอาอาหารเนี่ยเข้าไปเพื่อเข้าสู่ในส่วนของตัวโซแมตเองนะครับตอนนี้ในส่วนของตัวโซแมตที่ต่อเข้าไปตรงนี้นะครับบางครั้งแล้วในส่วนสัตว์บางชนิดก็จะมีส่วนโซแมตที่ขยายใหญ่ขึ้นในส่วนหน้าซึ่งจริงมันก็จะเริ่มมาจากในส่วนท้ายของตัวอิโซฟากัสเองนะครับเพราะนั้นการย่อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยในอิสุมกัสเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นอย่างเดียวเลยก็คือการหลั่งซิงคิวชั่นนะครับจากในส่วนอิสุมาเชียวแกลนเนี่ยเพื่อมาหล่อลื่นให้อาหารเนี่ยไหลเข้าไปในส่วนของทางช่องคอเนี่ยได้สะดวกนะครับส่วนของโซแมตนะครับก็จะมีอยู่สองลักษณะพวกที่เป็นโฟโซแมตก็คือเป็นรูเมนแมกติคูลัมและก็โฮมาซัมนะครับในสัตว์ที่เป็นพวกรูมิแนนนะครับก็คือส่วนนี้นะครับต่อจากข้อมาก็คือเป็นรูเมนนะครับอันใหญ่ใหญ่แมกติคูลัมและก็โฮมาซัมนะครับก่อนที่จะต่อเข้ากับในส่วนที่เป็นทรูโซแมตก็คือโฮมาซัมทีนึงนะครับเพราะนั้นในส่วนของตัวโฟโซแมตเนี่ยของสัตว์เคี้ยวเอื้อนเนี่ยที่มันมีความจำเป็นเพราะว่ามันเกิดการโฟเมนต์ขึ้นตรงตำแหน่งนี้นะครับเป็นบรรดาไฟเบอร์ต่างๆที่มันกินเข้าไปแล้วก็จะมีการย่อยโดยหลักการย่อยแล้วก็จะเป็นการย่อยโดยใช้แบคทีเรียนะครับเราเรียกว่าเป็นไมโครเบียลโฟเมนเทชันนะครับย่อยตรงนี้แล้วก็มันสามารถจะนำเอาไปสู่ของตัวสารอาหารต่างๆเนี่ยดูดซึมเข้าไปได้ทีนึงครับส่วนของตัวทรูโซแมตหรือโฮมาซัมนะครับในรูมิแนนก็เป็นส่วนมัสคูล่าไดเจสติฟซิสเต็มเช่นกันนะครับตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการที่จะบดย่อยอาหารนะครับและขณะเดียวกันก็จะมีเอนไซม์ที่สำคัญนะครับเช่นเพปซินนะครับกับไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับเป็นตัวเบรกดาวน์ในส่วนอินเทสตินต่างๆที่อยู่ภายในกระเพาะตัวนี้ส่วนของสมอลเทสซีก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับคือรีนัมเจนทูนัมกับอีเดียมน
ันนี้ในทางอนาโตมีนะครับดูดีหน้าก็ต่อจากในส่วนของตัวโตโซแบคทีนึงนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ต่อไปกลายเป็นเจนทูน่าแคมิเลียมในทางฮิสโตโลจีเนี่ยนะครับเราจะแยกเฉพาะในส่วนดูดีหน้าออกในส่วนเจนทูน่าแคมิเลียมนะครับเพราะว่าในส่วนของเจนทูน่าแคมิเลียมนั้นทางฮิสโตโลจีนั้นโครงสร้างมันเหมือนกันเกือบ 100% แยกไม่ออกนะครับเพราะนั้นเราก็จะดูในส่วนของที่เป็นดูดีนั่นและส่วนที่เหลือเราก็เรียกว่าเป็น small intestine นะครับเฉพาะดูดีนั่นเท่านั้นในทางฮิสโตโลจีเนี่ยที่บอกได้นะครับโดยดูในส่วนของแกลที่อยู่ในชั้นสัมผัสโซซ่านะครับเป็นหลักนะครับส่วนสำคัญของตัวดูดีนั่นเนี่ยอันนึงก็คือว่ามันจะมีในส่วนของตัวแพนเครียสเนี่ยประกอบติดอยู่นะฮะทางด้านข้างซึ่งกระทำหน้าที่ในการหลั่งเอาไนเทรซีนเอนไซม์นะครับเข้าไปในตัวดูดีน่าด้วยหน้าที่นะครับของตัวสมอลเทซีเลยก็คือมันจะทำหน้าที่ในการเบรกดาวน์พวกสารอาหารหรือเชื้อราที่เรากินเข้าไปนะครับแล้วใช้เอนไซม์ต่างๆนี่ในการย่อยนะครับเป็นสารมาจากตัวแพนเครียสเองกับอินเทสติโนแกลนนะครับแล้วก็แอบซอร์บนะครับเพราะฉะนั้นอาหารหลักๆที่ถูกดูดซึมเนี่ยจะถูกดูดซึมที่สมองเทสตีนเนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าในส่วนสมองเทสตีนเนี่ยเป็นที่ดูดซึมอาหารเป็นหลักเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างทางฮิสโตโลจีเนี่ยซึ่งต่างจากในส่วนอวัยวะส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างมากครับในส่วนของลาสเทสทีนนะครับมันก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนเลยก็คือซีกัมโครอนและกิกูลัมนะครับและส่วนท้ายคือส่วนแอนัสนะครับทั้ง3ส่วน4ส่วนอันนี้นะครับที่ประกอบกันขึ้นมาหน้าที่หลักๆเลยเนี่ยเป็นในเรื่องของนะครับการแอบซอร์ปชันในส่วนของน้ำวิตามินและก็อิเล็กโทรไลต์ต่างๆนะครับกระบวนการย่อยไม่เกิดขึ้นนะครับมีแต่การแอบซอร์บและแอบซอร์บหลักๆเลยก็เป็นน้ำวิตามินกับอิเล็กโทรไลต์นะครับสารอาหารอินทรีย์ต่างๆได้ถูกดูดซึมไปตั้งแต่ส่วนของสมองเทสซีแล้วนะครับอันนี้จะมียกเว้นก็คือในส่วนของคอมบิวอร์นะครับเช่นในส่วนของม้าเป็นต้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีไมโครเบียลเบรกดาวน์เกิดขึ้นตรงส่วนนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นความพิเศษอีกอย่างนึงซึ่งก็จะเห็นว่าม้าเองเนี่ยที่เป็นสัตว์กินพืชนะครับแทนที่จะมันย่อยได้ในจากส่วนของส่วนหน้าก็คือเป็นรูเมนเลติคูลัมเหมือนในพวกวัวควายนะครับมันก็ไม่ได้ย่อยตรงนั้นแต่กลับมาใช้วิธีการย่อยในส่วนของลาสซินเทสซีเนี่ยเป็นหลักส่วนของที่เป็นแอคเซสซอรี่แกลนในส่วนของไดเจสซีซิสเต็มนะครับลิเวอร์กับคอแบตเตอร์นั้นนะครับหลักๆเลยก็คือมีหน้าที่อยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็น digestive related function นะครับก็คือทำหน้าที่ในการสร้างบายนะครับหรือน้ำดีแล้วก็เป็น metabolize storage นะครับแล้วก็เป็น gluconeogenesis ก็คือสร้างตัวกลูโคสขึ้นมานะครับสะสมก็คือ metabolize storage ก็คือสะสมในรูปแบบไกลโคเจนนะครับส่วนหน้าที่อื่นนะครับของส่วนตัวลิเวอร์เองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของซินธิซิสของพลาสมาโปรตีนนะครับแล้วก็กระบวนการ detoxification กับ inactivate พวกลิปิดนะครับ soluble substance ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นลิเวอร์ก็จะมีความสำคัญทั้งในลักษณะในเชิงของไดเจสซีฟกับในเชิงของส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะเป็นหลักเลยก็คือเรื่องของพลาสมาโปรตีนกับในเรื่องของการ detoxification นะสาร inactive form ต่างๆนะครับเช่นในส่วนของโกรทฮอร์โมนนะครับกับในส่วนเป็นอุตริแปรในบางทีก็มา activate ในส่วนตัวที่ liver เป็นต้นนะครับพวกวิตามินต่างๆส่วนสุดท้ายนะครับของตัว digestive system ก็คือส่วน pancreas นะครับตัวแพนเครียสเองเนี่ยตัวต่อมันเนี่ยหรือว่าตับอ่อนมันเนี่ยนะครับอยู่ข้างๆกับในส่วนของ
ูโอดีนัมองค์ประกอบภายในก็จะมีส่วนที่เป็นเอ็กซ์ครีนเอ็กโซไคล์แกลนด์นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการสร้างเอนไซม์จากในส่วนตัวแพนเครียสนะครับจากเอนโดไคล์แกลนด์ซึ่งก็คือเป็นแพนเครียสไคล์เซตอันนี้ก็จะทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นเอ็กโซไคล์แกลนด์นั้นก็สินสิทธิ์พวกที่เป็นเอนไซม์นะครับก็เป็นแพนพีโอเอนไซม์นะครับแล้วก็อะไมเลสไลเปสแล้วก็ทริปซินเป็นต้นส่วนที่เป็นเอนโดไคล์แกลนด์ก็จะสร้างฮอร์โมนนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการฟังก์ชันของกลูโคสเมตาบอลิซึมนะครับก็อย่างอินซูลินกลูคาคอนเป็นต้นเห็นไหมครับวันนี้คิดนะครับทะเลาะกันต้องมี2คนนะครับจะอยู่ทะเลาะนี้คนเดียวไม่ถูกได้อ่านวันนี้นะครับก่อนจะมาดูทางฮิสโทโลจีเนี่ยก็อยากให้เห็นภาพที่จริงเนี่ยคุณอาจจะเห็นแล้วก็คือว่าทั้งหมดเลยของตัวไดเจสติฟซิสเต็มนะครับยกเว้นในส่วนที่เป็นในส่วนของกระแสออรัลแคปิตี้นะฮะเราก็จะเริ่มเป็นสุนัขอันนี้เป็นในสุนัขนะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างของมันเนี่ยมองเทสซีนนะครับแล้วก็ลาสเทสซีนความยาวก็จะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้พอมาดูในส่วนของแมวใกล้เคียงกันนะครับตัวแมวก็จะเล็กกว่าตัวหนึ่งนะครับใต้มันก็สมดุลผมก็จะไม่เยอะมากนะครับพอมาเป็นในม้านะครับก็จะเห็นว่าในส่วนตัวอิโซปาการ์ดเองนะครับกับโซแมวสมองเทสซีไม่เท่าไหร่นะแต่ล่าสุดเทสซีจะมีความใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่ากระบวนการย่อยก็จะเกิดขึ้นตรงตำแหน่งนี้ในส่วนของตัวหูนะครับมอนเทสซีนจะก็คุ้มยาวมากนะครับมันก็จะมี2ส่วนเป็นติดคูเปอร์เป็นติดคูเปอร์อะไรนี้นะครับแล้วก็ร้านเทสซีนก็ใหญ่มากเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรูมิแนนอันนี้ในส่วนตัวโซแมทเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีรูเมนในติดคูล่ามูโรซัมเนี่ยเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะใหญ่เป็นพิเศษนะครับก่อนจะกลายเป็นส่วนของมูโรซัมนะครับส่วนตัวร้านเทสซีนเองก็ไม่ได้ใหญ่มากมากมายกับในม้าอันนี้นะครับพาร์ทสำคัญเลยก็ต้องให้รู้จักโครงสร้างของอิโซโลจีของไดเจสซีฟซิสเต็มนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับพวกที่เป็นอะลิเมนตารีพาแนลเนี่ยมันจะมีโครงสร้างหลักๆที่อยู่ด้วยกัน4ชั้นนะครับใน4ชั้นเนี่ยชั้นที่1เนี่ยเราจะเรียกว่าทูนิก้ามิโครซ่านะครับชั้นในสุดก็เป็นชั้นที่เป็นมิวคัสนะครับหรือว่าเป็นเยื่อเมือกในชั้นนี้แน่นอนนะครับก็จะต้องเป็นชั้นที่มีตัวมีเรียบกับปฏิกิริยาชูซึ่งเดี๋ยวเราจะว่าต่อไปใต้ของทูนิก้ามิโครซ่าก็จะเรียกว่าทูนิก้าสับมิโครซ่านะครับอันนี้คุณน่าจะคุ้นเคยมาตั้งแต่ตอนปี2แล้วนะครับแล้วก็เป็นชั้นทูนิก้ามัสคูลาริสซึ่งเป็นสมูทมัสเซิลเลเยอร์นะครับแต่ไม่แน่นะครับบางครั้งมันก็จะเป็นสเกลิตอลมัสเซิลโดยเฉพาะในส่วนส่วนการส่วนต้นนะครับกับในส่วนของลาสินเทสทีนส่วนท้ายนะครับที่จะพอไปเล็กภาพนี้ก็จะเป็นสเกลิตอลมัสเซิลแต่ชั้นสุดท้ายก็คือเป็นทูนิก้าซีโรซ่าหรือเอสเพนทีเชียอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าเข้าไปอยู่ในช่องท้องก็จะเป็นซีโรซ่านะครับเพราะมีโซนทีเรียมนะครับปูแต่ถ้าเกิดเป็นเอสเพนทีเชียนั้นก็จะอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อนะครับจะอยู่ในบริเวณลำคอหรือว่าในช่องจุดกลางนะครับก็จะเป็นทูนิก้าเอ็นเอ็นทีเชียนะครับก็คือไม่มีพิธีเลี้ยงลูกต่างกับตรงนี้ครับทูนิก้ามิวโคซ่านะครับสับมิวโคซ่ามัสคูลาริสและซีโรซ่านะนะครับอันนี้เป็นหลักนะครับที่ใช้ดูเลยว่าโครงสร้างหลักๆเนี่ยนะครับส่วนของชั้นทูนิก้ามิโคซ่าเองเนี่ยนะครับคือชั้นในสุดประกอบไปด้วยอีเลียมนะครับแล้วก็เป็นตัวอีเลียมที่อยู่เป็นแกนของตัวโครงสร้างอีเลียมอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีสมูทมัสเซิลเลเยอร์ของปลาที่เราเรียกว่ามัสคูลาริสมิโคเซ่นะครับจะตัวกั้นบริเวณหรือกั้นขอบเขตจากนั้นแล้วก็จะเป็นชั้นของทูนิก้า
สัมพินโทซ่านะครับซึ่งชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นของตัวรูสโซเนติกที่ชูนะครับแต่ว่าส่วนบริเวณบนบนมันหน่อยนึงเนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นไม่รูสทีเดียวนะครับแต่โดยทั่วไปจะเป็นรูสโซเนติกที่ชูและโครงสร้างหลักนะครับในส่วนคูติก้าสัมพินโทซ่าตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวโครงสร้างที่สำคัญก็คือพวกเป็นดิฟิวหรือแอคทีเวตเต็ดลิมฟอยด์ลิมฟาติกโนดูนะครับหรือลิมฟอยด์ออแกนปนอยู่แล้วก็มีพวกเส้นเลือดนะครับที่เป็นสายสมองนะครับอาร์เทอรี่นะครับหรือเป็นส่วนของตัวแคปิลารีอะไรต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับขณะเดียวกันก็จะมีโครงสร้างที่สำคัญเลยก็คือส่วนที่เป็นเหมือนกับปลอกประสาทหรือแกนเปลี่ยนนะครับซึ่งเป็นพาราซิมพาเทติกแกนเปลี่ยนก็จะอยู่ในชั้นนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไปนะครับก็จะมีสัมพินโทซ่าเพ็กซัสเป็นพาราซิมพาเทติกแกนเปลี่ยนอันนึงที่เราจะเจออยู่ในนี้ส่วนในชั้นคือนิก้ามัสคูลาริกนะฮะซึ่งเป็นชั้นสมูทมัสเซลก็จะมีอยู่2ชั้นนะครับอินเนอร์สมูล่าเอาเตอร์ลองวิจิลองวิจิลินอลยกเว้นนะครับยกเว้นในส่วนที่เป็นส่วนโตแบคอันนั้นจะมีอยู่3ชั้นนะครับจะมีอยู่3ชั้นระหว่างชั้นสมูทมัสเซลของคูติก้ามัสคูลาริสมัสคูลาริสตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของที่เรียกว่าเป็นเฟกซัสอีกเช่นกันก็เป็นพาราซิมพาเทติกเฟกซัสอีกอันหนึ่งนะครับอยู่ระหว่างชั้นกล้ามเนื้อตรงนี้และสุดท้ายก็เป็นตูนิก้าซีโรซ่าหรือว่าเป็นพิเชียเพราะนั้นก็ให้จำหลักพื้นฐานโครงสร้างเหล่านี้เอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถบอกความแตกต่างของเนื้อเยื่อที่ตัดออกมาจากอะลิเมนตารีคาแนลที่ได้นะครับว่ามันเป็นโครงสร้างของอวัยวะในส่วนไหนนะครับตัวนี้ก็เป็นไดแกรมอีกอันหนึ่งที่จะโชว์ให้เห็นนะครับว่าโครงสร้างของอะลิเมนตารีคาแนลเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันเป็นชั้นต่างๆอยู่4ชั้นเนี่ยแต่อันนี้เขาโชว์ให้เห็นในส่วนที่เป็นสโตแมทนะครับเป็นสมอลเทสซีนและก็เป็นส่วนของลาร์จเทสซีนว่าโครงสร้างนั้นจะต่างกันพอสมควรในส่วนตัวสโตแมทเองนะครับในชั้นซูนิก้ามิโมซ่าตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่าโครงสร้างมันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับในการย่อยอาหารนะครับโดยใช้เอนไซม์เพราะนั้นมันก็จะมีรูนะครับเล็กๆที่เราเรียกว่าแก๊สติกพิษเป็นรูที่สำหรับหลังซีคริชั่นนะครับที่ใช้ในการส่งเอนไซม์มาเพื่อย่อยอาหารในกระเพาะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัว